ีค่ะชาว PEA ทุกท่านคุณกำลังรับชม PEA Flash News กับดิฉันวิลาสินีแวนฮาแรนเราจะไปเกาะติดภารกิจของ PEA ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันค่ะเมื่อวันที่13ธันวาคม2561นายสมพงษ์ปรีเปรมผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเภสัชกรหญิงพัชรีปรีเปรมประธานคณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยผู้บริหารคณะแม่บ้านและพนักงาน PEA แต่งกายชุดไทยย้อนยุคสมัยรัชกาลที่5ร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ณพระรามพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่างานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์จัดขึ้นระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มกราคม2562มีประชาชนสนใจร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยแต่งกายในชุดไทยย้อนยุคสมัยรัชกาลที่5หรือชุดไทยแบบต่างๆด้วยผ้าไทยผ้าท้องถิ่นสะท้อนวิถีไทยผ่านเครื่องแต่งกายด้วยความสุขสดใสสนุกสนานเพลิดเพลินในส่วนของ PEA รับผิดชอบการตกแต่งไฟประดับบริเวณตลาดน้ำในฝันและตลาดบก4ภาคจัดสถานที่ให้บริการประชาชนเพื่อพักผ่อนในรูปแบบศาลาเติมพลัง2หลังรวมทั้งติดตั้งกังหันลมระบบโซล่าเซลล์และบริการจุดชาร์จแบตโทรศัพท์ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ PEA ได้ทาง PEA Flash News สำหรับวันนี้ดิฉันวิลาสินีแวนฮาแรนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ